สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจากมื้อนี้ต่อยกับสิพ่อทําซูชิให้ลูกชายอีกกระจานนี่สิเป็นแผ่นสาหร่ายทะเลของเฮาเด้อจ้าสามารถที่ไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่เยอรมันก็มีขายเด้อจ้าเด้อแล้วก็สิมีวาซาบิเนาะจ้าเนาะมีแตงกวาแล้วก็อะโวคาโดจ้าแล้วแต่เฮาสิใส่เนาะจ้าเนาะอะโวคาโดแล้วก็มีแครอทอันนี้ก็เป็นข้าวญี่ปุ่นจ้าอันนี้ต่อยก็ไปซื้อมาจากห้างในเยอรมันนี่แหละจ้าก็มีขายเนาะจ้าเนาะแล้วก็สิมีน้ำส้มหมักอาต่อยถ้าเป็นน้ำส้มหมักของเยอรมันเด้อจ้ะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูจ้ะมีเกลือมีน้ำตาลมีแครอทแล้วก็อาต่อยก็สิมีง่าขาวขั่วน้ำเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้ะเฮาสิมาล้างข้าวกันก่อนเด้อจ้ะเด้อข้าวครึ่งกิโลเด้อจ้ะอาต่อยใส่ข้าวญี่ปุ่นเนาะอาต่อยก็สิใส่น้ำประมาณ700มิลลิลิตรเนาะจ้ะเนาะสำหรับข้าวครึ่งกิโลจ้ะก่อนอื่นเราก็ต้องล้างข้าวก่อนนะจ๊ะล้างข้าวประมาณอุ้ยหลายน้ำด้วยจ้ะเพราะว่าข้าวนี่ล้างยากคือกันจ้ะแต่ต้องล้างประมาณ3-4น้ำจ้ะเอาอีกแค่น้ำข้าวถิ่มก่อนด้วยจ้ะเด้อหลังจากนั้นเราก็สิมาขยี้ข้าวจ้ะอาต่อยขยี้ประมาณ15-20ครั้งนะจ๊ะหลังจากที่อาต่อยเซาเข่าจนน้ำก็ใสแล้วเนาะจ๊ะเนาะประมาณ4-5น้ำนะจ๊ะต่อยเซาโอ้ลืมบอกไปอาต่อยใส่น้ำประมาณนี่ด้วยจ๊ะน้ำเปล่า7-700ด้วยจ๊ะเด้ออาต่อยใส่กับเข่าประมาณครึ่งกิโลด้วยจ๊ะจากข้าวที่อาต่อยใส่อาต่อยลืมบอกไปไปยี่ห้อของอันนี้ได้จ้ะเด้อถือมาจากห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมันนี่แหละจ้ะเพราะข้าวเขาติดแข็งเนาะจ้ะเขาต้องใส่น้ำให้เยอะขึ้นหน่อยสำหรับทำซูชิเนาะจ้ะเขาก็จะไปตั้งในหม้อของข้าวกันเลยจ้ะเขาก็ปิดฝาถิ่มไว้ประมาณ30นาทีเด้อจ้ะเด้อแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าเฮาถึงสิมาหุงกันจ้ะหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิมากดหุงข้าวกันเลยจ้ะนี่แกแค่นี้จ้ะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวก็มาเบิ่งตอนมันสุกเนาะจ้ะเนาะจ้ะหลังจากที่ข้าวสุกแล้วจ้ะสิมาเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเบิ่งง่ามากเลยจ้ะเดี๋ยวต่อก็สิปล่อยให้เขาคลายความห่อนสักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปผสมข้าวกันจ้ะเนี่ยข้าวเที่ยวหูออกมาเม็ดสวยมากเลยจ้ะกระล่างดีเลยจ้ะอาต่อยกะมาคลายความห่อนไว้นะจ้ะเนาะแล้วเราถิ่มมาผสมน้ำส้มกันจ้ะอันอื่นได้อาต่อยกะสิใส่เป็นน้ำส้มมักได้จ้ะเด้อประมาณ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนจ้ะนี่จะอาต่อยใส่น้ำส้มมักของเยอรมันนี่แหละจ้ะเพราะดัดแปลงเอาจ่ายแต่อย่าใส่หลายด้วยเดี๋ยวมันสิเปรี้ยวไปแล้วก็น้ำส้มสายชูเฮากับประมาณ1ช้อนพอจ้ะเราสิเติมน้ำเปล่าไปประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็สิเป็นเดี๋ยวเอาต่อยชิมก่อนเป็นน้ำตาลด้วยจ้ะน้ำตาลกับประมาณเอาต่อยใส่แค่1ช้อนโต๊ะพอส่วนมากของอันนี้เขาสิกินหวานเนาะนึงนี่ประมาณนี้จ้ะช้อนโต๊ะบ่พุ่นไปไหนด้วยจ้ะเด้อเอาต่อยใส่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเกลือจ้ะเพราะว่าต่อยบ่มักหวานกันเนาะจ้ะเนาะปกติมันสิต้องออกรสหวานและเปรี้ยวเข้มนิดๆจ้ะเกลือต่อยก็ใส่ประมาณนี้ประมาณ1ช้อนชาเนาะจ้ะเนาะจะเอาต่อยเติมน้ำตาลไปอีกจ้ะตีน้ำตาล2ช้อนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าน้ำส้มมันเปรี้ยว
ก็ชิมกันเอาที่จะผู้ใดมากรสชาติไหนผู้ใดมากหวานหลายกะหวานหวานน้ำเนาะจ้ะเนาะพออร่อยประมาณนี้แหละจ้ะกำลังดีเอาตอกเทลงไปเลยจ้ะค่อยๆเทลงไปผสมทีละหน่อยเอาได้จ้ะเด้อใส่ไปตอนแรกมันอาจจะออกเปียกๆหน่อยๆจะบ่เป็นหยังได้จ้ะเดี๋ยวมันก็ซึมเข่าเม็ดเข่าให้เองจ้ะค่อยๆเทลงไปจ้ะเอาผสมเข้ากันแล้วเนาะจ้ะเนาะเอาต่อยสิพักไว้ประมาณ10นาทีล่ะจ้ะแล้วต่อยขอชิมนิดนึงก่อนจ้ะได้แล้วจ้ะสิบ่ออกเปรี้ยวปานใดจ้ะออกนัวๆหวานนิดๆจ้ะแล้วต่อยตั้งถิ่มไว้ประมาณ10นาทีเนาะจ้ะเนาะซูชิของกระต่ายก็เสร็จแล้วได้จ้ะต่อยก็ใส่ซอสถั่วเหลืองแล้วก็ใส่วาซาบิลงไปได้จ้ะประมาณนี้ล่ะจ้ะบ่ได้มักเผ็ดหลายก็ใส่ลงไปได้หลายได้จ้ะเด้อโอ้ยมันบ่ออกเฮ้ยโอเคจ้ะซูชิของกระต่ายก็เสร็จเรียบร้อยลองทำครั้งแรกในรอบ10ปีได้จ้ะเด้อเละแน่บ่มีหยังได้จ้ะถ้ามากับกดไลค์เป็นกำลังใจอต่อยเนี่ยบ่ต้องแช่ได้จ้ะขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้กันด้วยจ้ะอาต่อยก็ต้องลาไปเพียงแค่นี้ก็ละจ้ะสวัสดีจ้า